ลื่อนไปโน่นเลยบอกว่าเอาไม่เป็นไรนะเราก็ค่อยๆพัฒนาไปตรงนี้เราก็ทำเวิร์กช็อปเหมือนกันเวิร์กช็อปวันนี้เหมือนวันนี้เลยเหมือนวันนี้เลยครับเวิร์กช็อปตรงนี้ก็คือพิซซ่าเกมนะครับแล้วก็เรื่องของการทำเวิร์กช็อปเรื่องโอเปอเรชั่นแผนคล้ายๆกันแต่ว่าคอนเทนต์เราอาจจะเยอะกว่านะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราไปหาหมอเราคาดหวังอะไรครับคาดหวังว่าเราจะหายใช่ไหมครับเราเป็นไข้อุณหภูมิ39ใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราหายเนี่ยอุณหภูมิควรจะกลับมาปกติใช่ไหมครับสิ่งนี้ก็คือตัวชี้วัดนะครับเราจะรู้ตัวเองได้ไงว่าเราป่วยหรือยังใช่ไหมครับบางครั้งเรารู้สึกว่าเราตัวร้อนแต่ว่าพอไปตรวจแล้วอุณหภูมิอาจจะไม่สูงมากตรงนี้สำคัญครับเพราะว่ามนุษย์เราเองมักจะใช้ความรู้สึกนะครับว่ามันดีมันแย่หรือว่ามันยอดเยี่ยมใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันพอเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนความรู้สึกของแต่ละคนมาเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งก็คืออุณหภูมิร่างกายทำให้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้เราเป็นไข้หรือยังในวิธีการของที่เป็นสากลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว KPI หรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรเลยนะครับเป็นสิ่งที่บอกตัวเราเองว่าตอนนี้เราป่วยอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการก็เช่นกันครับกระบวนการก็ต้องการการชี้วัดเช่นกันว่าการที่เราจะบอกว่ากระบวนการนี้ดีแล้วใช่ไหมครับวัยคำว่าวัยคือกี่วันใช่ไหมครับคำว่าดีใช่ไหมครับดีคือยังไงเรียกว่าดีนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากเรียกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งในเวิร์กช็อปตอนท้ายเราจะทำเรื่องแดชบอร์ดว่าสิ่งที่เราควรจะคิดว่ามีอะไรบ้างนะครับสุดท้ายเราก็จะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคแล้วก็แนวทางแก้ไขนะครับพอเราทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้เราทำเสร็จแล้วจบพอแล้วทีนี้เราทำได้ดีมากแล้วนะครับเจอกันอีก10ปีหน้าเป็นไงครับโอ้ตอนนั้นนี่เราอาจจะเรียกว่าไม่อยู่ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้ว10ปีนะมันยาวไปครับปัญหาอุปสรรคแล้วก็สิ่งที่เราต้องการแก้ไขเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบเขาเรียกว่ามีพลวัตก็คือเกิดขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมครับในเมื่อวานอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะกระทบกับเรื่องของที่เรารับผิดชอบอยู่ใช่ไหมครับการที่เรามีพีเรียดในการที่จะคิดแล้วก็แก้ปัญหาที่ยาวเกินไปมันก็เพิ่มความเสี่ยงให้องค์กรเช่นกันนะครับดังนั้นทำไมก็ถึงมี daily weekly monthly quarterly ใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับเรื่องบางเรื่องที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟเราจะนำมาไว้ daily นะครับแต่เรื่องบางเรื่องที่นานๆมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเราก็จะใช้เป็นควอเทอร์ลี่หรือว่าไตรมาสนะครับซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งที่เราสนใจว่าเปลี่ยนแปลงไวขนาดไหนใช่ไหมครับผมถามว่าอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นไงครับเปลี่ยนทุกชั่วโมงเปลี่ยนทุกชั่วโมงเลยใช่ไหมครับแต่ขนาดเดียวกันลองนึกภาพว่าถ้าเป็นราคาของข้าวแกงเราต้องมอนิเตอร์ตลอดไหมว่าโอ้ร้านนี้จากกราฟจากเมื่อวานนะ35วันนี้ก็ยัง35อยู่ของบางอย่างคือไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงใช่มั้ยเราไม่จำเป็นที่ต้องไปดูทีขนาดนั้นนะครับแต่เนี่ยตอนที่เราออกแบบแดชบอร์ดความถี่ก็เอาให้เหมาะด้วยนะครับบางอย่างถี่ไปเราก็ได้กราฟเดิมเลยแต่บางอย่างนานจนเกินไปนะครับเช่นสมมติว่าแทนที่จะเป็นมันลี่ก็เป็นลาย6เดือนก็อาจจะแก้ไขไม่ทันการนะก็สุดท้ายความท้าทายก็จะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคนนะครับผมเชื่อนะครับว่าถ้าเชื่อมโยงกับธุรกิจการสื่อสารในปัจจุบันอัตราการเกิดน้อยลงใช่ไหมครับจากที่ผมอ่านข่าวผมเห็นเรื่องของตัวเลขนะครับว่า
มีคนที่จะสมัครเรียนอยู่ประมาณ 80,000 คนถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่สามารถที่จะรับนักศึกษาได้ 200,000 ตำแหน่งนั่นแสดงว่ามีเขาเรียกว่าซัพพลายมากกว่าดีมานด์แล้วนะครับคือถ้าเป็นโรงงานก็คือผลิตสินค้าทีวีออกมาเยอะมากนะลองนึกภาพนะครับว่าถ้าซัมซุงผลิตทีวีออกมาเยอะมากเกิดอะไรขึ้นครับเกิดสงครามราคาครับนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราผลิตใกล้ๆกับดีมานด์นะครับหรือว่าจริงๆแล้วซัพพลายน้อยกว่าดีมานด์เนี่ยคนก็จะวิ่งหานะครับที่เรียนซึ่งอันนี้เกิดขึ้นในอดีตคนต้องการเรียนที่นั่นที่นี่ระบุใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคู่แข่งก็เข้ามาเยอะอัตราการเกิดก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคุยกันหลักในวันนี้ครับว่าเราจะมีวิธีการยังไงนะครับที่เราจะปรับเปลี่ยนนะครับกลยุทธ์ของเรานะครับให้สามารถที่จะอยู่รอดได้นะครับจากสิ่งที่ได้ไปปฏิบัติมานะครับสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่จะขาดไม่ได้ถ้าสมมติจะทำเรื่องของคุณภาพนะครับหนึ่งตอนนี้เรายอมรับไหมว่าเรามีปัญหาสมมติว่าเราเป็นไข้ใช่ไหมแต่เราฝืนเราบอกว่าไม่ผมไม่ได้ป่วยแต่ตัวร้อนมากเลยนะมีคนเตือนบอกว่าเอาน้ำมาเช็ดตัวให้ผมไม่ป่วยไงหนึ่งคือถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราป่วยเราจะไปหาหมอไหมครับไม่ไปครับพอเราไม่ไปเราก็ไม่ได้รับการรักษาใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นของกระบวนการก็คือเรื่องของการยอมรับก่อนว่าเรามีปัญหานะเราอย่ามองปัญหาว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เราเอามาปรับปรุงได้นะครับปัญหานี่แหละคือโอกาสในการจะโชว์ผลงานของเราในการที่เราจะไม่ต้องทำสิ่งเดิมๆอีกแล้วนะครับถัดมาคือความต้องการในการพัฒนานะครับหลายๆที่นะครับตระหนักแล้วว่ามีปัญหานะครับอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเข้าไปที่โรงงานผักกาดดองนะครับเข้าไปเป็นที่ปรึกษาโรงงานผักกาดดองเจ้าหนึ่งนะครับเขาบอกว่าผมตระหนักรู้มากเลยเนี่ยเจ้าของกิจการบอกว่าผมตระหนักรู้มากเลยปัญหาเราเยอะมากโรงงานผักกาดดองเนี่ยอยากจะมาให้ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยนะครับอันนี้คือมีความตระหนักรู้แล้วนะครับมีความตระหนักรู้เรื่องปัญหาแล้วถัดมาต้องการการพัฒนาไหมพอเราเข้าไปดูที่โรงงานเราก็ไปดูว่าลักษณะการออกแบบเนี่ยการใช้วัสดุเอาแบบเบสิกเลยมันมีสนิมอยู่นะครับคือลงเนื้อผ้าโรงงานอาหารมีสนิมก็คือมันไม่ผ่านมาตรฐานใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราเลยบอกว่าเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบวัสดุอื่นที่ไม่เป็นสนิมได้ไหมเขาบอกว่าอันนี้มันเปลี่ยนใหม่มันก็เป็นอยู่ดีอ่ะเปลี่ยนใหม่ก็เป็นอยู่ดีอย่าเปลี่ยนเลยนะอันนี้คือตระหนักรู้ปัญหาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ต้องการที่จะพัฒนาถัดมาเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เขามีก็คือเขาเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตอนนี้นะครับจะต้องโชว์ให้เห็นภาพก่อนว่าถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างมันจะคุ้มยังไงบ้างนะครับในเชิงของเจ้าของกิจการจะถามนี้ตลอดเลยนะครับลองบอกผมซิว่าถ้าผมเปลี่ยนอันนี้แล้วผมผ่านมาตรฐาน GMP ผมจะได้อะไรผมก็ถามเขากลับว่าแล้วทุกวันเนี้ยขายต่างประเทศไม่ได้เนี่ยสูญเงินไปเท่าไหร่ละตอนนี้คือบางประเทศเนี่ยถ้าไม่ผ่าน GMP เนี่ยเขาไม่รับนะครับอย่างยุโรปเนี่ยไม่รับนะครับแต่ว่าถ้าไปแถวแถบเนี้ยได้แถวเอเชียได้ไม่มี GDP ได้มูลค่าความสูญเสียตรงนั้นแหละครับคือสิ่งที่เขาจะได้ไงก็เปลี่ยนวัสดุแล้วมันจะได้ผ่านใช่ไหมครับแล้วจะได้ยอดขายตรงนั้นเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นถามว่าพอเปลี่ยนแล้วยอดขายจะมาเลยไหมบางครั้งมันไม่ส่งผลโดยตรงครับแต่ความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องมีก่อนที่เขาจะเรียกว่าใช้บริการหรือว่าซื้อสินค้าใช่ไหมครับความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะสัมผัสได้ง่ายที่สุดเลยนะครับลองนึกภาพสิครับว่าถ้าเรารับประทานผักดองใช่ไหมครับแล้ว
เราเห็นแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีอย.ไปตรวจนะครับหรือว่าหน่วยงานภาครัฐไปตรวจแล้วจะต้องหวาดระแวงนะครับว่าเราจะโดนเรื่องของความสะอาดไหมเนี่ยผมว่ามันไม่ยั่งยืนแล้วครับแล้วก็อาจจะต้องปิดกิจการด้วยอันนั้นกระทบเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆของหน่วยงานที่เกิดขึ้นจริงๆในธุรกิจจริงนะครับว่าการที่เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องการตระหนักปัญหารู้ถึงปัญหาด้วยนะครับเวลาเราเจออะไรให้มองเชิงลบบ้างนะครับบางครั้งมองเชิงบวกดีแต่ว่าในเชิงการพัฒนากระบวนการครับเราจะต้องคิดว่าแล้วถ้ามันดีกว่านี้ได้มันจะดีกว่าไหมนะบางคนมองว่าก็ยอดขายน้อยก็ดีแล้วแหละมันจะได้ไม่เหนื่อยมากก็มีเหมือนกันก็มีมุมมองนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสขายได้เราลองดูก่อนแล้วมันขายไม่ได้จริงก็ค่อยเป็นเรื่องของโอกาสใช่ไหมครับแต่เราต้องพยายามให้ถึงที่สุดก่อนไงนะครับเราอาจจะได้สิ่งที่ดีขึ้นก็ได้ก่อนที่เราจะไปพักเที่ยงใช่ไหมครับผมอยากจะจบเรื่องของเซสชันเนี่ยด้วยภาพนี้นะครับซึ่งเป็นภาพที่เรียกว่าบอกถึงเรียกว่าไคเซนกับเอสเพดสแตนดาร์ดจริงๆที่มาที่ไปนะครับเป็นที่เดียวกันนะครับคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเอสเพดก็พยายามที่จะเรียกว่าใส่เรื่องของการศึกษาเข้าไปในแนวคิดไคเซนนะครับซึ่งจากเอกสารที่176หน้าของเอสเพดเนี่ยผมว่าได้ไล่อ่านดูแล้วก็สรุปออกมาได้ว่าจริงๆมันก็เป็นที่เดียวกันก็คือไคเซนนะครับไคเซนนะครับเน้นเรื่องลีดเดอร์ชิพคำว่าลีดเดอร์ชิพเราก็คุยกันมานานมากแล้วว่าเราก็มีที่ทุกคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าลีดเดอร์ชิพตรงนี้นะครับจะต่างกันลีดเดอร์ชิพในเชิงของ normal operation นะครับคือในสถานการณ์ปกติทุกคนสามารถที่จะทำงานในปกติได้ใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งขับเคลื่อนนะต้องขับเคลื่อนเนี่ยเราต้องมีหน่วยงานแล้วก็มีโครงสร้างขึ้นมาแล้วนะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของผมขอยกตัวอย่างแบบให้ตัวนะครับง่ายต้องการเปลี่ยนแปลงร้านจอดรถของธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อยากจะแบบเป็น10ชั้นสมมตินะเพราะว่านักศึกษามาแล้วจะได้มีที่จอดตลอดเวลาสมมตินะครับเอาแบบง่ายๆเห็นภาพแค่โจทย์แค่นี้ครับการทำที่จอดรถ10ชั้นไม่ใช่ normal เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราจะต้องมีงานที่อยู่ข้างในนั้นนะครับถ้าเราลองนึกสเต็ปในการที่จะต้องทำครับหนึ่ง10ชั้นเนี่ยเอาที่ตรงไหนเอาที่ตรงไหนตึกเต็มแล้วใช่ไหมครับต้องมีสถาปนิกไหมครับมีสถาปนิกเกี่ยวข้องนะหลังจากออกแบบเสร็จต้องไปเจรจาไหมครับเช่นถือว่าเราจะเอาตรงพื้นที่แบ็คแคนยอนตรงร้านกาแฟสมมตินะครับจะเอาตรงนั้นเป็นตึก10ชั้นจอดรถเราต้องไปเจรจาเราต้องมีการเจรจาต่อรองด้วยว่าเราจะย้ายคุณไปไว้ตรงไหนยังไงใช่ไหมครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นการต่อรองครับเราต้องคุยแล้วเราต้องเจรจาเพราะว่าอาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบใช่ไหมครับแต่ถ้าธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อยู่ในที่ที่แบบมีพื้นที่ไม่จำกัดมันคงง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ต้องใช้ความเป็นภาวะผู้นำค่อนข้างสูงนะครับคือต้องคุยต้องไม่เลิกคุยไม่ได้รอบนี้ก็คุยอีกรอบนึงนะครับพยายามที่จะคุยแล้วก็ให้แรงบันดาลใจในทีมนะครับเพราะว่าเฉพาะตัวเองก็อาจจะเหนื่อยอยู่นะครับแต่ว่าทีมก็ต้องดูแลด้วยนะครับตรงนี้สำคัญถัดไปคือการคิดเชิงกลยุทธ์นะครับ strategic plan นะครับบางครั้งเป็นไหมครับเราอยากจะสร้างตรงนี้นะครับแต่เราไม่ได้มองสิ่งแวดล้อมรอบข้างครับคือคิดแค่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ว่าจะเป็นลานจอดรถแต่เราขาดมุมมองเรื่องของเชิงกลยุทธ์ไปว่า
ถ้ามันเกิดตรงนี้ขึ้นแล้วมหาลัยจะได้อะไรบ้างเราจะเก็บค่าจอดรถไหมเราจะมีรายได้จากการจอดรถไหมนะครับแล้วก็จะมีมลพิษเกิดขึ้นไหมใช่ไหมครับสิ่งต่างๆเราเนี้ยจะต้องอยู่ในแผนด้วยนะครับคือถ้าเราเอาเฉพาะตัวตึกเราอาจจะเสร็จงานจริงแต่อาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้เพราะว่ายังไม่ครอบคลุมทุกๆด้านทุกๆวิธีทำมาเรื่องของลูกค้านะครับถ้าเป็นมหาลัยลานจอดรถลูกค้าคือใครบ้างก็คณะอาจารย์แล้วก็นิสิตนักศึกษาใช่ไหมครับคนเหล่านี้เขาอยากจะใช้จริงๆไหมนะครับถ้าลองศึกษาแล้วทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันคือกรุณาทำพรุ่งนี้เลยได้ไหมเป็นไงครับเราเริ่มยิ้มเลยเพราะว่ามีความต้องการแน่นอนครับเกิดแน่นอนโครงการนี้นะครับถัดมาโครงการนี้ก่อนกับหลังเราจะประเมินว่าอะไรดีขึ้นหรือว่าแย่ลงผมยกตัวอย่างอย่างการจอดรถใช่ไหมครับถ้าเราจะต้องกำหนด KPI ตัวชี้วัดตัวนี้ว่ามันมีอะไรดีขึ้นถ้าผมเป็นลูกค้าผมก็จะระยะเวลาในการค้นหาที่จอดรถจนผมหาที่จอดได้สมมติว่าในอดีตผมใช้เวลา40นาทีผมถึงจะได้ที่จอดแต่ถ้ามีตึกนี้ขึ้นมามีลานจอดรถขึ้นมาผมใช้เวลาประมาณ10นาทีไม่เกินนี้นะครับคือมีที่จอดแล้วก็รู้ได้ว่าตรงไหนว่างใช้เวลาไม่เกิน10นาทีสามารถไปทำธุระอย่างอื่นได้เร็วขึ้นทำประโยชน์ได้มากขึ้นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำโครงการการเปลี่ยนแปลงอะไรเราระบุไปเลยว่าเราจะให้อะไรดีขึ้นนะครับคือสร้างแล้วอะไรจะดีขึ้นระบุไปเลยจากเท่านี้เป็นเท่านี้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเรามักจะทำให้มันมีแต่เราไม่ได้ทำให้มันมีแล้วตอบโจทย์เรื่องของความต้องการตรงนี้นะครับถัดมาเรื่องของ efficiency นะครับการบริหารจัดการในตึกนี้นะครับในตึกจอดรถนะครับเราจะมีพนักงานกี่ท่านนะครับตอนนี้ถ้าหลายๆท่านไปเราอยู่ใกล้กับฟู้ดวิลล่านะครับเราอยู่ฝั่งนี้น่าจะเคยไปฟู้ดวิลล่านะฟู้ดวิลล่าปัจจุบันนะครับคนที่แจกบัตรจอดรถเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพนักงานใช่ไหมครับตอนนี้เป็นเครื่องละนะครับเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของ KPMC ด้วยเพราะว่าร้านจอดรถแห่งนี้ของเราเนี่ยถ้าเราเลือกที่จะใช้คนในการที่จะแจกบัตรนั่นหมายความว่าเราต้องมีคน24ชั่วโมงนะแต่ถ้าเราใช้เครื่องเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีคนที่คอยมาโอเปเรตละถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้คนจะทำอะไรอ่ะคนก็ไปดูเครื่องซ่อมเครื่องแทนใช่ครับก็ต้องมีทักษะที่สูงขึ้นนะไม่ได้หมายความว่าประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วคนจะไม่มีงานทำไม่ใช่อย่างนั้นประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วคนเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันซับซ้อนมากกว่าถูกไหมครับผมเจอคำถามตรงนี้ประจำเลยครับอาจารย์ถ้าอันนี้มันเร็วขึ้นแล้วผมจะมีงานทำไหมเนี่ยไอ้เครื่องตัดไม้เนี่ยถ้ามันเร็วขึ้นมันแม่นขนาดนี้ไม่ต้องแก้ไขงานเลยเพราะว่าปกติผมตัดร้อยนึงผมเสียสัก20ทุกวันนี้ผมก็ได้โอแล้วเพราะผมต้องมาทำเพิ่มอีก20แต่ถ้าเครื่องนี้มันตัดมันแม่นขนาดนี้ผมจะเอาเวลาไปทำอะไรอันนี้มีคำถามกันผมเลยบอกว่าก็เพิ่มทักษะจากตัดไม้คือไปดูแลเครื่องตัดไม้แทนครับลองมองท่านครับว่าคุณค่าในงานสูงขึ้นไหมครับสูงขึ้นนะครับแล้วคุณค่าในตัวเรานับวันเนี่ยยิ่งถ้าเรามีคุณค่าในงานเราสูงขึ้นโอกาสที่เราจะได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจมีไหมครับลองนึกภาพว่าช่างไม้ตัดไม้กับผู้ดูแลเครื่องตัดไม้ใครน่าจะได้รับผลกระทบมากกว่ากันถูกไหมครับนั่นเนี่ยตรงนี้แหละครับมันคือเรื่องของความมั่นคงในงานที่เขาทำด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพตรงนี้ร่วมกันนะครับถัดมาก็คือเรื่องของคนนะครับการวางแผนทั้งจำนวนแล้วก็ทั้งความเรียกว่าเหมาะสมนะครับจำนวนต้องเหมาะสมด้วยแล้วก็คุณสมบัติก็จะต้องสอดคล้องกับหน้าที่นั้นๆด้วยเช่นกันนะ
ถ้าให้ผมไปออกแบบตึกนี้เป็นไงครับก็ผมก็จะออกแบบในแนวของผมแต่ว่าถ้าหาสถาปนิกเก่งๆมาอาจจะได้อาคารที่สวยงามใช่ไหมครับอาคารที่น่าเข้าไปจอดรถนะครับงั้นเนี่ยการให้คนที่เข้าไปทำโครงการเนี่ยก็ต้องมีการคัดเลือกคุณสมบัติแล้วก็ถามความสมัครใจด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้อยากทำเขามีคุณสมบัติจริงแต่เขาไม่อยากทำก็มีนะครับงั้นคุณสมบัติกับความสมัครใจเนี่ยสำคัญเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้การขับดันในหลายปีนะครับถัดมาคือผลลัพธ์นะครับใครเซ็นกับเอฟเฟกต์เน้นที่ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับไม่มีโครงการใดครับที่ทำไปแล้วเราไม่หวังผลลัพธ์ครับทำไปแล้วเขาบอกว่าเออได้ทำแล้วล่ะโอเคอย่างแต่เราหวังผลลัพธ์ครับว่าทำแล้วเนี่ยเป็นยังไงถ้ามีอาคารจอดรถแล้วนักศึกษาจะมากขึ้นไหมเป็นไงครับอธิการบดีดีใจไหมครับอ๋อมีนักศึกษามากขึ้นแน่เลยเพราะว่าทุกวันนี้ขับรถกันมานั่งเรือเขาไม่สะดวกกันอย่างนี้ครับดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรใช่ไหมครับผมอธิบายมาจะหนึ่งชั่วโมงแล้วคนเดียวเลยครับคือเป็นสิ่งที่ง่ายๆแล้วก็ผมเชื่อเลยครับว่าในเวิร์กช็อปวันนี้เราจะได้ประเด็นดีๆนะครับออกมาจากเวิร์กช็อปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราคงจะไปพักเด็กเที่ยงก่อนมีใครมีคำถามอะไรไหมครับก่อนเราจะไปเบรก